กว้างแทบานี่นี่แหละนี่คือตำนานเป็นคู่บาอาจารย์ของอิฐบงล่างสะออนกว่าได้มื้อนี้บ่คิดว่าฝันว่าสิได้มาพ่อกันอยากไปพ่อหลายเทื่อแล้วแขวยังครบอยู่บ่ฮั่นนี่อะเหลียง3เหรียญได้หนานี่เขาอ้าวพ่อคำแรกก่อนขาเขาตายซะอีกไปอยู่เสียงอีสานได้จังได๋ครับเสียวอีพ่อแหลมนี่ครับมาเติมมาเติมชื่อบุญเติมเอิ้นไปเป็นคนว่ายเอิ้นไปอยู่นั่นไปเป็นคนว่ายอยู่5ปีเป็นคนว่าอยู่เสียงอีสาน5ปีถูกต้องหลังจากบ่สบายก็เลยรักษาตัวจนหายแมนก็เลยมาสมัครกับหนุ่มโชบ่ได้สมัครบ่ได้สมัครจังได๋ครับคือใจนี่บ่อยากมานำหมอลำแล้วผมมีฮอตซีนมาฝากนะบักลายดิกินซีนสิมาหาโลคนนี้ที่พ่อเวลาไปใส่ก็คือกลับไปคันนี้บ่แม่มันสิเป็นส่วนตัวเลยแม่นๆๆเสื้อผ้าก็อยู่ในนี้หมดเลยของเราอยู่ในนี้หมดเลยในนี้หมดเลยก็เป็นเหมือนบ้านหลังนึงแล้วแล้วก็เขานอนนี่นู่นอ๋อบอดแล้วออกให้เลยบ่ครับพ่อแม่นโอ้บ่ได้ให้เป็นรถพ่วนี่คือความสุขความแบบง่ายๆเรียบง่ายของพันเฮาความทุกข์ก็อยู่นี่ล่ะพ่ออันพ่อใหญ่อีพ่อจื้อเราอยู่ไสยายจื้อนี่ตัวเปิ้ลเรานี่ได้เริ่มจื้อแล้วสวัสดีครับยายจื้ออยู่ไสครับครับแล้วก็อย่านั่งครับนะไสๆๆครับครับรถคันไหนพูดนะนี่คันนี้เขียวครับรถคันเขียวมีบ่เดี๋ยวขออนุญาตพ่อคือสิย่างไปนั่งบ่ได้ยากดอกพ่อเพิ่นนั่งอยู่นี่เดี๋ยวผมสิย่างไปหาแม่ยายจื่นจักหน่อยบ่ดีครับนะพ่อเนาะไปก็ได้คันนี้ไปเล่นนําบ่พ่อย่างเล่นไปแล้วเนาะลูกหลานโอ้ยขอบพระคุณหลายๆครับแม่ยืมตัวจักหน่อยเด้อมื้อนี้มีฮอดแกงให้พร้อมลาบเท่าพร้อมนี่แม่ว้าวสิเฮ็ดบัดใดเตรียมเครื่องมาแล้วเลยเอ้ยนี่เดี๋ยวโซเฟอร์แล้วพอดีพายทิพย์เข้าพี่น้องมาให้กำลังใจพี่น้องบ้านเฮาเนาะคนบ้านเฮาอันนี้ก็คืออันเฮ็ดไว้ถ่ายทีมงานบ่ครับเอ้ยอ๋ออันนี้กับข้าวอ๋อกับข้าวทีมงานแม่นบ่คุณเลี้ยงสร้างเวลาผู้ใดก็กินได้เบิดจังซี่บ่ครับอยากให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศว่าชีวิตหมอลำเฮาก็แล้วแต่มองแต่ละมือนะพ่อเนาะแล้วแต่หาได้แล้วแต่หาได้คุณน่ะเพิ่งบรรยากาศได้พี่น้องเวทีเอ้ยฝนตกได้มื้อนี้แล้วแต่หาได้โอ้ยโอ้ยเอ๊ะโอ้ยบ้านมองนี่คือกว้างแทบบาดนี่โจ๊ะๆๆยังไปอยู่ครับแขกมองนี่คือกว้างแทบบาดก็ดีแต่ว่าพาพ่อพื้นจะได้สิไปอยู่แหน่กันทั้งซั่นก็ดีแต่ละสวัสดีจ้านี่ล่ะนี่คือตำนานขยับขยับไปพุ่นเฮาตับครับบ่บ่ได้มันมุนดิฮะมุนอีหยังมันมุนอีหยังมันมุนตำนานน่ะโดนแล้ว1ดอกเป็นคู่บาอาจารย์ของอิฐบงล่างสะออนกว่าได้มื้อนี้บ่คิดว่าฝันว่าสิได้มาพ่อกันอยากไปพ่อหลายเทื่อแล้วแต่ว่าก็คาดเคลื่อนกันไปมื้อนี้โทษนัดจดเจือเอาแนวครับก็ว่าสิไปหาอยู่ลุงอยู่ซ่านครับก็ไปบ่ได้เพราะว่าบ่ทอขาขาคันไปหน้าบัดกล้วยเสียคามาแม่เลยให้บ่ไงบ่พ่อครับคือมันไปยากมายากไปยากมายากมันมีแนวของแนวค่าแขวยังครบอยู่บ่ฮั่นนี่อ่ะเหลียงอยู่3เหรียญได้หนานี่เอานั่งๆๆๆจักหน่อยครับถอยถอยจังหน่อยโอ้ถอยตากล้องสิเปียกปลามาฝากปลานิ่นมีพวกปลาปลาเข็งนี่ครบสูตรเลยเด้แกงอ่อมเฮ็ดหยังได้เบิดเขียงเอามาพร้อมพี่ผู้ชมครับเวทีอยู่ตรงนั้นนะครับเวทีกำลังทำนี่คือแมลงได้ชมได้เบิ่งกันแน่นอนเลยนะครับนี่ล่ะอ่ะนั่งคุยกับครูบาอาจารย์จักข้าวน้องเด้อมาเบิ่งน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อไอ้ซื้อแนวมาหลายตอนหลายอย่างอยู่ครับเดี๋ยวได้ลูกก็มีอีกครับเอ้ยขอบคุณหลายครับติดตามอยู่เด้อผลงานครับดีใจดีใจเด้อครับพ่อมาติดตามมาแล้วขอบคุณหลายครับครับครับเป็นกำลังใจเด้อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเอาอันใดนี่เฮ็ดอันใดนี่อู้มือนี่ผมเตรียมมาพี่น้องมือนี่สิเฮ็ดหยังนี่พี่พ่อเอาไว้ทางนั้นเด้อมาแค่พับใช้พับนี่ผมเฮ็ดเรียบร้อยคันมีอันนั้นนี่ปรุงไปเลยอันนี้เครื่องปรุงบ่ชื่ออันหยังนี่มันไม่จึงจุจึงอีหยังหลายอันนี้เอาผมสิลาดข้าวสู่กินอันนี้ผมลวกมาแล้วไอ้ผมเฮ็ดสุกมาแล้วผมก็จัดปนมาเลยจากร้านจากคั่วสแต็กจากตับสะอาดสะอ้านเรียบร้อยบ่ต้องห่วงฮะอีนั่งนั่นคือว่าได้ก่อนผู้ใดพ่อนั่นยายอันยายโจยายไล่ผู้เล่นอยู่ครับอันนั้นผู้ใดครับผมนี่แหละพ่อบ่เฮ็ดเรื่องบ่นี่เฮ็ดเลยครับชัดชัดๆนี่ๆนี่แม่นจ้ะแม่นนี่บ่ผู้นี่แม่นสิตังแม่นแม่นจ้ะพ่อนี่ล่ะซ่อนบ่มื้ออันนี้แม่ยังนี่ซ่อนบ่โอ้ยสุดยอดเด้พ่อแม่ยังนี่
ขอชิมสักหน่อยไม่ถึงละช้อนมันหายากเลยนี่อย่างนี้นึงนี่ดีบอเพิ่มรสเติบเติบดีผมให้ปรุงมาอย่างดีโอ้โหนี่บีแท้บีแท้มันออกขมหวานแน่นครับว้าวเกี๊ยคืนบักทั่วแล้วก็หมูไข่คาพี่น้องเด้อลาบเท่าอยากให้พ่อซิ่มลาบเท่าใช่ข้าวขัวไหมข้าวขัวใช่มั้ยล่ะครับเอาโอ้ยังน้อยเฮาช่วยจุกงามๆไปฝากที่ว่าให้ยิ้มซื้อแต่โดนหน้าซุปนั่นไปใส่นี่ล่ะพวกลูลูล่าล่ามั้ยลูลูล่าบ่ครับแม่นลูลูล่าก็เขาก็มีงานของเขาอ้าวพ่อคําแรกก่อนว้าขาเฮาตายซะอีกแต่เฮ็ดซ้อยน้อยๆอย่าไปเฮ็ดตอนใหญ่ปานนั้นมันบ่แม่นยายย่องกวงเม็ดเจ้าเม็ดเด้ชอบบรรยากาศอยู่เสียงอีสานบ่แม่นกินซอยจุน้ำกันเนาะมีบ่พอกันมีบ่พอมีโอกาสแล้วบ่เห็นบ่ใครเห็นกันเพราะว่าตามคนต่างเพราะว่าเมื่อก่อนนี่บ่มีโอกาสได้มาเห็นกันจังซี่เพราะว่าไปเล่นกันที่ใหญ่ๆๆๆทุกมื้อจังซี่บ่พอเพราะว่าเชียงอีสานไปสู่มื้อออกนี่ไปนั่นออกนี่ไปนั่นบ่มีบ่มีโอกาสได้เบิ่งพื้นมันพอดีมานี่ยุคนี้มันมาทั่วบังโควิดเฮาก็เลยมีโอกาสเห็นผู้นั้นเห็นผู้นี้ว้าพ่อผมบ่เคยเห็นพ่อเห็นเบิ่งเด้ออืมเอาว่ากับว่าโอ้เอ๋เพิ่นจะหน้ามื้อนี้ว่าแต่เห็นกันวังเรียนกันย่าหั่นจนพ่ออายุ70กว่าแล้วนี่บั้นปลายชีวิตแล้วครับแกได้เจอพ่อกันเด้อีหยังก่อนกินแป้งแห้งความหลังลืมชื่อแกคือบ่อือพรชัยวรรณศรีเออแม่ยายจื่นคนจังหวัดใดครับอุดรธานีไปอยู่เสียงอีสานได้จังได๋ครับห้วยคือยายจื่นนี่เป็นคนบางมวลนี่เฮ็ดคอรอแท้ๆเนาะแต่ในอยู่น้ำหมู่น้ำพวงเนี่ยครับวัยรุ่นรุ่นเดียวกันกันอยู่บ้านกับหมู่กับพวกก็เฮ็ดให้หมู่หัวซ้อนนั่นน่ะนี่เป็นคนมากวนเป็นคนห้านั่นแหละเออบัดนี้หลังจากนั้นก็เลยหน้าเซียวไอ้พ่อแหลมนี่รุ่นห้างปางเดียวไอ้พ่อแหลมนี่ไปเป็นหมอลำครับหมอเติมหมอเติมชื่อบุญเติมเติมสักครับเป็นหน้าน้องชายอีเมียเปิ้นไปเปลี่ยนคนไว้ว่าสิมาเตะฟุ้นเล่นได้จังได๋มีงานไปเฮ็ดงานเอิ้นไปอยู่นั่นไปเป็นคนว่าอยู่5ปีเป็นคนว่าอยู่เสียงอีสาน5ปีถูกต้องว้าว5ปีความเคยชินหมู่พวกเคยๆฮักมันก็หมู่เดียวมันก็ลึ่งกันเฮ็ดให้เขาหัวก็ลองเคลียร์อยู่ทั้งหั่นนั่นแหละคล้ายๆเป็นเด็กฝึกงานก่อน5ปีเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็เลยว่าคือเล่นตลกตะแม่ว่าซั่นครับแต่งตัวแล้วบ่ขึ้นนึกอายจ้ะแต่สิไปเฮ็ดอีหยังเฮ็ดแต่งหน้าแล้วบ่กล้าขึ้นเวทีไม่นอกก็เลยว่ามาก้านอกเตาเฮ็ดให้หมู่หัวได้มึงขึ้นเรียนทั้งเวทีแล้วดังแล้วว่าซั่นครับคํานี้ล่ะเพิ่นว่ายังเข้าในหูอยู่ลองรอเฮ็ดเบิ่งหมู่เก่านั่นล่ะบุญเพิ่นเล่นหมู่เก่านั่นล่ะว่าโชไปหาแม่เบิ่งบุญแม่กูตายแต่โดนแล้วเอาแม่กูก็ตายแล้วอีนี่ว้าว2คนนี่แม่ไม่ได้แล้วนั่นแม่งตายอ่ะนั่นล่ะคือจุดแรกบอกง่ายๆว่าเย้จื่นนี่กระดังมาจากการที่เป็นเด็กคอนบอยแล้วเห็นการที่เขาแสดงบ่อยๆจนรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะกล้าขึ้นจ้าขึ้นกล้าขึ้นและบทบาทแรกที่ติดก็คือบทบาทคนเป็นรอยเป็นรอยหลังจากนั้นมากก็คือพอเห็นแล้วคนมันห้ามันยังกระติดมาเรื่อยๆแล้วก็เล่นเรื่อยๆเลยแต่งเรื่องเป็นพยาบาลบ่เนี่ยฟังไปจังนึงก็บ่คือเป็ดถือค้อนแท้คุณหมอคุณหมอเป็นหยังเออก็ล้มทับเส้นจักหวังนั่นมันเป็นจังซี่มันสิฉีดยาน้องฉันได้ติชุดที่ดังคือชุดพยาบาลเลยถูกต้องเลยพยาบาลเป็นร้อยน่ะแต่ก่อนนั่นเป็นอีร้อยผู้นี้เป็นอีพ่อแล้วนี่เป็นบักท้องนี่เราเรียงกล่องของนะคะแม่เป็นน้องบักท้องครับเป็นร้อยออกไปไม่ได้ว่าอย่างเราว่าเป็นไม่เสียงกับของบักท้องมีพ่อผู้เดียวดิ้นอยู่ผู้เดียวพ่อไอ้พ่อมาคอนมูแมนอีพ่อแล้วมาคอนยืดอยู่หันมาตั้งแต่ราคา 3,000 ย่าแดงมาแล้วราคา 3,000 บาทเด้ค่าวงบ่แม่นค่าตั๋วเราเด้อ๋อเป็นวันคนเดียวบ่ 3,000 เต็มวงเด้อเต็มวงมีจักคนเหรอช่วงนั้นอันตัวเดียวได้100นึงบ่เต็มวงแม่เต็มวงมีจักคน
คน30 30คนตอนนี้ตะกี้35คนอย่างไรเดี๋ยวนี้มันทบเครื่องเป็น300คน500คนได้บัดนี้บ้านนี้ออกจากเสียงอีสานนี่ที่พ่อแหลมออกก่อนหรือออกหลังยะจืดครับแล้วออกก่อนผมออกก่อนอ่ะ5ปีออกก่อนอยู่ที่5ปีซึ่งยะจืดก็ออกก็มาสร้างโรงรากฐานมันอยู่นี่แล้วยายจืดยายแหลมออกปุ๊บไปแหลมก็สักพักกับมาโยก็เสียสาวน้อยสาวน้อยเลยนะครับเนาะมาที่นี่ยายจืดก็ออกที่หลังก็ได้ไปอยู่ยังบ่ได้มาเลยย่าง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 คือก่อนจะได้ออกนี่คือมันสุขภาพบ่ดีแก่ภาคอยู่เนี่ย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 ร่มน้ำมักจับบ่ครับร่มคุ้มน้ำมักจับสังกะสีบาดบ่แม่นป่วยปวดขาซื้อยากินเองยากัดลำไส้ใส่หัวก็เลยได้พาได้พักหลังจากพักแล้วก็เลยถือสมุนไพรสมุนไพรตัวนั้นก็เลยกินแล้วก็เลยว่าเออมันดีขึ้นก็เลยได้ไปอยู่น้ำเพิ่นไปอยู่น้ำเพิ่นอยู่กับเสียงเพียวเออผมเห็นอยู่ไปเสียงเพียวช่วงนึงปี6เดือนไปอยู่บริษัทพร้อมดีแมนหลังจากหั่นก็เลยออกจากบริษัทเพิ่นมาก็เลยมารับเชิญรับเชิญได้อยู่ประมาณ10กว่างานโควิดมาวันแรกเลยวันที่19มีนาครับกลับบ้านงานงานผมเต็มเดือนได้มื้อนี่คือโคมาแก่บ่ไปเอ้ากับเพียเนาะโอ้ยโอ้ก็เลยนี่หลังจากก็สบายก็เลยรักษาตัวจนหายแมนก็เลยมาสมัครกับหนุ่มโชบ่ได้สมัครบ่ได้สมัครจังได๋ครับคือใจนี่บ่อยากมาน้ําหมอลําแล้วนี่ว่าเราใช้ชีวิตมาทั้ง30กว่าปีอยู่กับวงการนี่ล่ะมาสภาพทั้งสิล่ะต้องมานอนวันสั้นท้ายเดินทางเลยโหที่ชื่อนั่นเด้มันอยู่ในซื้อเอามันมาเสียงเอามันมาเพื่อนปรึกษากันเอิ้นผมอยู่2ปีพุ่นนี่จริงๆแล้วนี่ยายจื้นนี่ก็ไม่ใช่ว่าอยากสิมาอยู่กับใส่ชีวิตแบบหมอลำอีกเพราะว่าเพิ่นก็อาจจะรู้สึกว่าอิ่มโตไปแล้วอิ่มโตแล้วแต่พอยายแหลมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันควรจะมีคู่เล่นนํากันในในคณะนี่ก็เลยไปคุยกับโจเดียวเดียวเขาต้องมีตัวรับตัวทรงเนาะเคยเขาก็เล่นแบบพ่อเขาก็เลยเอิ้นมาครับเอิ้นมาแล้วก็เอิ้นมาแล้วก็ยังเจอโควิดเพราะว่าเจอโควิดเจออืมไปได้จากงานล่ะประมาณ10 17งานเนาะ17งานเขาสั่งให้กลับบ้านบ่มีเฮ็ดก็เลยเฮ็ดเป็นแมวล่าเฮ็ดงวนกันเฮ็ดไปเฮ็ดมาครับครับคําว่าแมวล่าก็เพราะนี่ล่ะเป็นผู้ตั้งชื่อมาครับแล้วเป็นคนมักเว้าผวนแมวล่าแมวล่าก็มาแล้วมาแล้วนั่นล่ะเฮ็ดงวนๆซื่อๆนี่อืมสัมพังเพื่อนคนเขามาเบิ่งสัมพังนี่งานว่าซั่นแมวล่ามี3ที่ตัวนึงมีสร้างมีแหลมมีพวงเขาไม้ใหม่ใหญ่หนาย่านโอ้ใหญ่หนาโอ้ยอดบ่ได้คือกันแล้ววะครับนี่เลยเดี๋ยวน้อยนะอดบ่ได้คือกันแล้ววะมาลองเบิ่งดูแขวบ่มีเนี่ยมันสิเป็นจังได๋ต้องจับนี่ครับเออตัวนี้ตัวอ่อนๆเนี่ยไม่ใช่จืดนี่ไม่ใช่จืดบ่ใครมักได้พี่น้องแขวบ่มีตอนแขวมีนี่มากอยู่ตอนนี้มันย่ำยากก็เลยว่าว่าเฮาหยุดเนื้อหยุดไข่หยุดเนื้อมื้อนี้ไว้ซักเป็นหยังมาซั่นคันจริงก็คือฟักแรกๆคันมะนาวในเมื่อว่าอีดมหาเออก็เลยว่าเป็นเกียรติเพิ่นเห็นคลิปเดื้ออยู่เด้เพิ่นกินเป็นตาแซ่บแท้ว่าซั่นครับพ่อไม่เห็นตัวจริงแล้วนี่มื้อนี้กินเป็นตาแซ่บแท้ว่าซั่นว้าวแล้วบัดนี้ทุกมื้อนี้ก็มีความสุขก็เริ่มตัวคอนเสิร์ตได้แล้วแมนแล้วก็ตัวคอนเสิร์ตยายจื้อนี่เป็นคนที่สนุกสนานทั้งข้างนอกข้างในเพิ่นก็มีความฮาได้เรื่อยๆนี่เออมันได้ตลอดเพิ่นเป็นคนที่เล่นตลกอ่ะฮาบ่ทันเราเล่นเบิดเราเล่นเบิดโตเป็นเล่นสุดนะตั้งแต่ระยะเราเล่นเข้าคู่พ่อลูกสิม่วนนี่บ่เราสิเล่นเป็นพ่อเล่นลูกไผดำเอ้ยมาหรือยังเนี่ยจักหน่อยแน่พ่อจักหน่อยแน่ไผดำเอ้ยเอวไผดำเอ้ยมาแล้วมาแล้วมึงมาแล้วมาท่านถามมาดิมาไหนไปแล้วมึงมาเอ้ยสักวันไปแล้วมึงไปแล้วมึงมายังลูกมาแล้วมายังมาแล้วตามบ่มาตามแล้วตามมาตามแล้วว้ายจะยังคนก็ไม่เห็นยังก็มึงไหวกูยังน้ำกลนั่นเองทั้งคนนั้นอะไรรอดไฟมีกี่รอดไม่ได้นับดูลายหมวกตัวอยู่กับพ่อแหลมคุณแล้วคนคนนี้เขาจะมีโชคไว้ลูกมีเขาจะถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอเออวันไหนชาติหน้า
ั้งแต่ว่าแห้งเลยคนเรียนจังกี่คนตั้งคนตั้งใจเบิ้งตลกอีลีจังกี่ว่าจะออกไปนาหันเนี่ยตลกออกไปนี่คนจะเบิ้งตลกเลยทุกเมื่อไหร่ต่างกันนะครับบอยายตามยุคตามสมัยคือสมัยนี้สมัยเต้นสมัยข่าวคือว่าแหละเนาะอีหยังมันจะเกิดมันจะเกิดก็เกิดมันบ่รู้ว่าดีแล้วสาธุบุญคุณแม่นกบุญคุณชนอีสานเฮ็ดให้แม่ยายจื่นมีซื้อมาคำว่ายายจื่นก็เลยได้ซื้อก็เลยได้ซื้อตัวนี้ไว้กินซื้อตัวนี้แม่นว่าเฮาสิเป็นศิลปินเป็นนักแสดงแม่นว่าเฮาสิไปตลาดตะลี่แม่นว่าสิเล่นอีหยังเล่นละครหรือว่าเล่นนิทานความเล่นขายโฆษณาอีหยังก็เป็นตัวของยายจื่นกระจังได้มาหาทีพื้นร่องลาใบคือเดี๋ยวนี้ได้บอกกับโรงงานน้ำปลาต้มสุกของแม่พิ้นท่องยูนอำเภอถาดนครพนมเพิ่นก็เลยว่าแม่ขอแบนแน่ว่าฉันเฮ็ดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วไม่นานเกินรอจะเป็นน้ำปลาต้มสุกปรุงรสแซ่บนัวตรายายจื้นนี่คือศิลปินของแผ่นดินเป็นคู่กับอาจารย์สิ่งหลายๆคนนะครับใครหลายๆคนต้องอยู่ในความทรงจำอยู่จะเป็นตำนานตลอดไปนี่คือความสามารถเฉพาะตัวมันในโรงงานไหนมานั่งเบานั่งคุยกับโอ้ดูสิว่าดีใจหลายเป็นมงคลชีวิตน้อยใหญ่เนาะจำเนียร์ยะโจเนี่ยก็ได้ที่พ้นมาจากยะจืนหลายจ้าเบิ่งเล่าเบิ่งย่ำเราเห็นผู้เฒ่าเบิ่งย่ำยะแหลมเหมือนกันยะแหลมยะฝ่ายยะยุ่งยะจืนบัดทุกคนล่ะจ้าปื้นเขาก็ได้จากเป็นผู้บ่าวจันทร์กับว่าจ้าจ้าจ้าบ่เป็นยังเอาไปเฮ็ดเลยเออยะจืนเคยโตหันก็เฮ็ดตามเลยเฮ็ดแต่ว่าต้องระวังเด้มีเทคนิคของการโตเวทีเหมือนกันแม่อาจารย์เวลาเดินทางขั้นยี่เดียวขึ้นทั้งหลังแคบทั้งหลังบอกคนโชเฟอร์แต่ว่าตรงนี้นี่เขาจะเอาจีเอาไส้ลั่งเสียพานาแพ้ของหางเครื่องโอ้ยยายจื้นนั่งมาลักรถเสียพานาแพ้จ้านั่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ทั้งหลังสมัยตะกี้เป็นรถบัสเนาะตอนดูเสียงนี่มีบทรถบัสนี่ครับแต่ว่าเป็นแดนกับศิลปินบางส่วน3-4แน่ๆเนี่ยจอดอยู่คือมือนี่สถานที่แคบก็เลยได้มาอยู่ทั้งนอกแต่ว่าเรื่องไหนเว้ยที่เฮาก็ฮู้อยู่ว่าเพลงใดแล้วเฮาจะได้ขึ้นต้องเตรียมตัวเฮาฮู้แล้วว่าโปรแกรมมันแล้วเขาบ้างว่าสิขึ้นเวลาใดเนาะมื้อนี้ยายจื่นขึ้นจังโมงครับก็สิขึ้นไปป้อแค่อยู่บ่เกิน 20:00 น 20:00 กว่าๆเกือบ 20:00 เฮาโชว์นึงนี่เฮาสิขึ้นเล่นประมาณจักคือเป็นช่วงรำซิ่งยายจื่นสิไปป้อแค่อยู่ประมาณ20นาทีครับจากหันก็ลงมาแต่งหน้ายายแล้วก็ขึ้นไปเปิดตัวแมวล่าแต่ไม่ได้เล่นตลกเวลามันบีบให้ทุกคนเห็นว่าไอ้แหลมบ่สิเป็นยายพวงยายสร้างพวกลูกพวงตองอูยายจื่นขึ้นไปร้อง2เพลงแล้วก็เข้ามาบ่มีโอกาสได้ทักทายบ่มีโอกาสได้เว้ากับพี่กับน้องคือเวลามันบีบคือคําว่าเต้ยเสด็จจะไม่มีเบรกพูดมันอย่างเดียวมันอย่างเดียวแห่งบ่แห่งมวลพี่น้องเอ้าคลิปนี้ฝากไว้ก่อนเลยวันนี้เจอครูบาอาจารย์คลิปมื้อนี้ครูบาอาจารย์ไปมาฮอดแล้วแม่ยายจื่นก็สิได้อาบน้ําอาตาเอาเป็นอย่างบุญอย่างคุณคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคือว่าเนาะขอเนาะดังแล้วให้ดังอีกดังแล้วให้ดังอีกสู้นําได้ให้ดังคือห้องเป็นห้องพ่อห้องใต้ของของแม่นั่นแล้วได้เบิ่งฟ้าอาศัยนั่นจ้าอาโชคดีพี่น้องจังพวกกันพี่ช่องเจ้าของน้ำเป็นตีฝากไงพี่น้องฝากยายจื่นลำพลออฟฟิเชียลนะพี่น้องเด้อได้แล้วลำพลออฟฟิเชียลมือละคลิป2คลิปเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าจักสิหายังไปให้พี่น้องเบิ่งบางเทื่อเมื่อยนอนตื่นขึ้นมาจักสิเอาภาพมาได้ไปให้เบิ่งแล้วบัดนี้พี่น้องจ้าเน็ตก็ซ่าคันอยู่บ้านมีไวไฟก็พอได้ว่าโหลดไว้ลงไว้มาจากที่ก็ให้พี่น้องมาครับผู้ลูกหลานเด้อโอ้ครับครับโอ้สาธุให้ลูกให้ล้านงวดนี้มันขอว่าตัวใดนะสองตัวพ่อซื้ออายุของสระพงสระพงกับพ่อไปกินเอานะเก็บ3เก็บ2เก็บ1เก็บ2เก็บ3ใบ91 92 93ใบ2เก็บเอาเรื่องนี้ครับสวัสดีจ้าสวัสดีเด้อนั่งฟังอยู่ฝ่ายโอ้ยพ่อจะกินไส้โจ๊กเป็นยังไงมึงว่ามันไทยไหนฮะผู้ใดว่ามันไทยไหนผู้ใดว่ามันอีกของร่างอันนี้คืออันนี้โอ้ก็กลับมันกลับอย่างเลยโอ้ยพ่อเราครับครับพ่อกระดองน้ำมาเรียบร้อยแล้วสิเกิดอะไรครับมาจากอันเนี้ยซ้อมเออมือที่ซ้อมชัดเจอ
มื่อนี้ลองให้ได้ได้ตูดชาติแน่